นะคะแต่สำหรับเกษตรกรที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะอันนี้ก็มีการปรับตัวด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าภัยแล้งนั้นถือได้ว่านะคะมีผลกระทบทั่วทั้งประเทศเลยเขาก็ไปปลูกข้าวโพดค่ะแต่ข้าวโพดที่ว่านี้ไม่ใช่ข้าวโพดข้าวเหนียวไม่ใช่ข้าวโพดเทียนไม่ใช่ข้าวโพดที่เป็นข้าวโพดหวานอย่างที่เรากินกันอยู่นะคะตอนนี้ฮิตมากๆก็คือข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงเคยกินกันใช่ไหมคะค่ะเขาบอกอร่อยมากเลยนะคะเป็นพืชทนแล้งด้วยแล้วก็กำลังได้รับความนิยมจากตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรักสุขภาพนะคะแหมชอบมากๆเขาบอกว่ามันมีคุณค่ามากเลยทีเดียวนะคะไปติดตามจากรายงานของคุณสามารถคุ้มส่งธรรมค่ะข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงหรือข้าวโพดสุพรีมเป็นข้าวโพดที่กำลังได้รับความนิยมและมาแรงเป็นที่ต้องการของตลาดมากที่สุดในขณะนี้จุดเด่นอยู่ที่เมล็ดข้าวโพดจะมีสีม่วงเข้มทั้งฝักรสชาติหวานเนื้อนุ่มถูกปากผู้บริโภคอีกทั้งอุดมไปด้วยสารแอนโทไซยานินช่วยต้านอนุมูลอิสระและช่วยชะลอความแก่เหมาะกับคนรักสุขภาพช่วงที่ของเรามันทำนาไม่ได้ก็มีทำนาได้ก็มีส่วนที่ทำนาได้เราก็ไปทำนาส่วนที่ปลูกพืชได้เราก็ปลูกพืชแค่เตรียมดินไว้พร้อมก็ลงปลูกได้4วันก็เห็นต้นละ4คืนคืนที่4เช้าขึ้นมาก็เห็นต้นที่ปลูกนะครับพี่สุดใจบอกว่าก็จะเหมือนปลูกข้าวโพดทั่วไประยะเวลาปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวจะอยู่ที่68วันข้อดีของข้าวโพดพันธุ์นี้คือลำต้นไม่สูงมากเหมือนพันธุ์อื่นที่สำคัญการติดฝักจะติดฝักที่ความสูงระดับเอวช่วยให้เก็บเกี่ยวได้ง่ายและยังช่วยไม่ให้ต้นข้าวโพดล้มง่ายด้วยผิดกับพันธุ์อื่นที่จะติดฝักในความสูงระดับหัวไหล่จะถ่วงน้ำหนักให้ต้นล้มง่ายทำให้ผลผลิตเสียหายด้านการตลาดนั้นจะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงไร่ขายฝักดิบกิโลกรัมละ8ถึง12บาทหากต้มขายเองราคาฝักละ10บาทที่ผมปลูกไว้นี้ประมาณ2ชุดนี้ชุดหนึ่งก็ประมาณ 6-7,000 นะครับที่ได้แล้วที่เดิมที่จะขายมาเป็นไงครับไอ้ข้าวโพดม่วงเนี่ยดีฮะส่วนมากก็ขายดีรับตลอดเลยมีคนมาเอาตลอดเลยขายปลีกนะไม่ใช่รับขายปลีกแบบทั่วไปอ่ะเราต้มสุกแล้วก็ขายปลีกอย่างเดียวก็คือสร้างรายได้แล้วสบายใช่ไม่ได้ผ่านคนกลางข้าวโพดข้าวเหนียวเมล็ดม่วงนะครับใน1ปีนะครับจะปลูกได้ไม่เกิน 2-3 ครั้งจะต้องมีการพักดินเพื่อช่วยลดในเรื่องของโรคที่จะเกิดกับต้นข้าวโพดด้วยครับชาวบ้านส่วนใหญ่ในอำเภอโพธารามมีการปลูกข้าวโพดสุครีมมากกว่า300ไร่รวมกลุ่มกันกว่า30คนโดยมีสำนักงานเกษตรอำเภอโพธารามเข้ามาสนับสนุนทั้งเมล็ดพันธุ์และช่องทางตลาดให้กับชาวบ้านเนื่องจากว่าข้าวโพดอย่างอื่นที่เกษตรกรปลูกอยู่แล้วมันก็มีเป็นพื้นอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ว่าเราเอาข้าวโพดสีม่วงมาให้เกษตรกรปลูกเนี่ยมันเป็นทางเลือกหนึ่งที่ให้เกษตรกรสามารถเลือกผลิตนะครับตามความต้องการของตลาดซึ่งณปัจจุบันนี้ความต้องการมีมากขึ้นนะครับในอนาคตจะมีการส่งเสริมข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงหรือข้าวโพดสุพรีมแปรรูปเป็นน้ำข้าวโพดสีม่วงเพิ่มมูลค่าและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกด้วยสามารถคุ้มส่งธรรมสำนักข่าวไทยสมทรายงาน